สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้บังจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับคุณสมบัติสักประมาณ6ข้อนะครับที่คนที่ไปสัมภาษณ์งานนั้นเนี่ยควรจะทำแล้วก็ไม่ควรที่จะทำต่อไปก็คือประโยคแรกนะครับที่บังอยากจะแนะนำคุณสมบัติของการที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับกับพวกฝรั่งหรือว่าคนไทยก็ตามนะครับเอาอันนี้ไปประยุกต์ได้นะครับ Do research the company นะครับก็พยายามที่จะความหมายของคำว่า do research the company นั่นก็คือพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของสถานที่ทำงานที่เราจะไปทำนั้นด้วยนะครับว่ามันงานในลักษณะแบบไหนนะครับอาจจะเป็นงานฮาลาลฮารอมหรือเปล่าเราต้องสืบให้แน่ชัดนะครับเพราะว่าเราเป็นมุสลิมนะครับการทำงานนั้นจะต้องรับเงินจากสิ่งที่ฮาลาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้อที่สองก็คือ do beyond time or early ก็ได้นะครับหรือว่าเพราะว่าเวลาที่เราไปตรงเวลาเนี่ยนะครับมันแสดงออกถึงคุณสมบัติที่ดีนะครับของเราที่คอยคิดสเกดูลนะครับคิดสเกดูลของก็คือรักษาตารางเวลาของเราเนี่ยอย่างดีนะครับหรือว่าถ้าไม่เป็นไรก็คือไปก่อนก็ได้ไปรอสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราจะไปสัมภาษณ์งานอาจจะไปก่อนสักชั่วโมงนึงนะครับไปก่อนสักชั่วโมงออกรีบออกจากบ้านเลยประมาณช่วงเวลาสัมภาษณ์งานประมาณสักชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งเผื่อไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าในเมืองในกรุงเทพเนี่ยรถติดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเผื่อไปแล้วดูจากแผนที่แล้วมันต้องมานั่งเดินวนไปวนมาหาตึกนะครับหรือหาอาคารที่เราต้องไปสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะเสียเวลานะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะเขาเรียกว่าลืมนู่นลืมนี่นะครับลืมที่จะแปรงฟันบางก็มีบางคนนะครับใช้หมากฝรั่งเลยถ้าเกิดไปตอนนั้นแล้วก็มีแปรงก็เอาไปแปรงด้วยก็ได้หาห้องน้ำนะครับเพราะกลิ่นปากของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารแล้วก็อย่ารับประทานอาหารที่ฉุนๆนะครับในตอนที่เราไปสัมภาษณ์งานบางเนี่ยพยายามจะงดอาหารนะครับเวลาไปสัมภาษณ์งานเพราะว่าให้กลิ่นปากของเราเนี่ยมันหอมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยผมพูดทีกินขนมจีบเนี่ยนะมันกลิ่นมันแรงกินเกี๊ยวอย่างเงี้ยมันเวลาไปสัมภาษณ์งานกลิ่นมันก็แรงนะครับเวลาพูดมาปุ๊บโอ้โหคนพูดนี่แทบแบบว่านะงอเป็นก็อีเอเลยนะไม่อยากจะเข้าใกล้ประบรมปากของเราอันทำให้เราเสียบุคลิกภาพแล้วก็สูญเสียคะแนนไปได้นะครับในเรื่องของบุคลิกภาพที่ดีนะครับต่อไปอันที่3ก็คือ do answer the question positively นะครับก็คือพยายามที่จะตอบคำถามนะครับของผู้ที่มาทำการสัมภาษณ์เราเนี่ยให้อยู่ในคำถามให้ดูเป็นเชิงบวกนะครับอย่าไปพูดในเชิงลบนะครับเช่นโอ้ผมพิมพ์ดีดไม่ค่อยเก่งเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเลยครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้แต่ว่าแทบไม่ได้เลยแล้วกันเลยครับอะไรมันมีวิธีพูดของมันนะครับถ้าเกิดเราถูกยิงถาม how about your English skill ก็เราอาจจะตอบว่า oh it's fair พอใช้ได้อะไรประมาณนี้เราสามารถใช้ประโยคพวกนี้ช่วยได้ในการสัมภาษณ์งานนะครับแต่ว่าบางคนอันนี้บางพูดถึงการสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาไทยก่อนดีกว่าน้องๆจะได้ง่ายด้วยนะครับต่อไปเลยก็อีก3ประการที่ไม่ควรทำนะครับอย่างแรกเลยก็คือห้ามเด็ดขาดที่จะพูดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอื่นๆนะครับไม่ว่าเรื่องสิ่งที่ไม่ดีของตัวเราเองนะครับหรือของคนอื่นนะครับหรือว่าของเพื่อนที่ทำงานหรือว่าอาจจะเป็นที่ทำงานเก่านะเนี่ยโดยเฉพาะที่ทำงานเก่าอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมออกที่ทำงานเก่าเราก็พยายามหาคำพูดดีๆนะครับอย่าไปบอกโอ้ที่ทำงานเก่าเจ้านายขี้ตืดอะไรเงี้ยคือไปพูดหมดเลยนะครับคนเหล่านี้แหละก็คือจะไม่ได้ถูกรับเข้างานเพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเราออกไปเนี่ยจะทำให้องค์กรของเราก็เสียแล้วก็อาจจะอยู่ภายในองค์กรแล้วทำให้องค์กรของเขาจะเสียเครดิตนะครับไปดิสเครดิตขององค์กรเขาก็ได้ด้วยการนินทาคนเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่ส่วนใหญ่คนจะถูกรังเกียจแล้วก็ต้องออกไปจากงานนะเนื่องมาจากการพูดเรื่องของคนอื่นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับประการที่5นะครับ don't look like slob นะครับ don't look like slob หมายความว่าคือเสื้อผ้าการแต่งกายนะครับของเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะต้องรักษาให้สะอาดครับอาจจะเอาเสื้อใหม่ๆหน่อยนะครับอย่าให้มันมีคราบอะไรต่างๆที่มันดูสกปรกเลอะเลือนนะครับการใส่ชุดขาวไปเนี่ยมันอาจจะ เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็ได้น้องๆก็อาจจะใส่ชุดที่เขาเรียกว่าสบายและอาจจะมีลวดลายเวลาที่คราบหรือคราบฝุ่นหรือคราบอะไรที่มันเปื้อนเพราะเวลาที่เรานั่งรถโดยสารนะครับหรือว่าเปลี่ยนที่โดยสารบางคนเดี๋ยวนี้ไปทางเรือคลองแสนแสบนะครับน้ำอาจจะกระเด็นมาจะไม่เห็นสิ่งสกปรกนะครับพยายามใส่เสื้อที่มีสีไปแล้วกันนะครับจะช่วยเราได้เยอะนะครับต่อไปประการที่6นะครับ don't talk about your negative trait เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึง
ห้ามพูดถึงเลยนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อด้อยของเราในการที่จะบอกกับผู้ที่สัมภาษณ์เพราะว่าการที่เรานะครับพูดถึงคุณสมบัติที่ไม่ดีของเราเนี่ยนะเป็นการเสียคะแนนเลยนะครับเขาก็จะจดคุณเด็กคนนี้ทำนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นู่นไม่ได้นั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ทำได้นิดหน่อยนู่นคือเขาเรียกว่าเป็นเนกาทีฟนะครับเนกาทีฟในคำพูดของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ย6ประการเนี้ยจำเอาไว้เลยนะครับน้องๆก็อินชาอัลเลาะห์อาจจะได้งานนะครับหลังนี้ทั้งนั้นนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์นะครับเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ละหมาดอิสติกรอนิดนึงนะครับก่อนที่จะออกไปสัมผัสงานนะครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์อาจจะเปิดใจให้นะครับแล้วก็เราก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู